สวัสดีค่ะเด็กๆคาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้มาตราตัวสะกดแม่กลมแม่กลมมีมอม้าสะกดวันนี้เราจะมาฝึกผสมคำกันค่ะกออามกามอ่านว่ากามพยัญชนะต้นข้อนี้คือตัวกอไก่ผสมกับสระอาและมีมอม้าสะกดค่ะกออามกามอ่านว่ากามจออามจามอ่านว่าจามจออามจามอ่านว่าจามกออีมอกิมอ่านว่ากิมกออีมอกิมอ่านว่ากิมปออีมอปิมอ่านว่าปิมปออีมอปีมอ่านว่าปีมปออือมอปืมอ่านว่าปืมปออือมอปืมอ่านว่าปืมข้อนี้มีตัวพยัญชนะต้นคือตัวปอปาเด็กๆสังเกตนะคะผสมกับสระอือปกติสระอือคุณครูจะมีออ่างมาเป็นเพื่อนแต่ในที่นี้สระอือมีมอม้าสะกดเพราะฉะนั้นออ่างที่เอามาเป็นเพื่อนสระอือเราจึงนำมาเขียนมอม้าแทนเพราะว่ามีตัวสะกดมาเป็นเพื่อนแล้วนะคะบออือมอบืมอ่านว่าบืมบออือมอบืมอ่านว่าบืมข้อนี้ก็ผสมกับสระอือเหมือนกันออ่างด้านหลังไม่ต้องเอามาเป็นเพื่อนเรามาเติมมอม้ามีตัวสะกดแล้วนะคะออ่างก็จะหายไปตออือมอตืมอ่านว่าตืมตออือมอตืมอ่านว่าตืมตออูมอตูมอ่านว่าตูมตออูมอตูมอ่านว่าตูมพออูมอภูมอ่านว่าภูมพออูมอภูมอ่านว่าภูมสำหรับคาบเรียนภาษาไทยวันนี้นะคะหมดคาบเรียนแล้วงานเด็กๆจะเขียนแบบฝึกหัดลงไปในสมุดนะคะตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูจะลงให้ไว้ในไลน์กลุ่มอีกรอบนึงสำหรับคาบเรียนนี้สวัสดีค่ะ